ัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการพูดจาภาษาระยองนะครับรายการเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นแบบคนระยองทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง7โมงอาทิตย์นี้คงต้องรุ่นกันเหมือนเดิมว่าจะมีใครเข้ามาร่วมคุยได้บ้างรายการก็จะมีปัญหามากเพราะว่าปัญหาของ Facebook เมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการแป๊บนึงนะครับผมต้องรีบแจ้งไปยังคนที่ควบคุมเสียงออกอากาศทางวิทยุก็คือคุณนุนาบอกเปิดเพลงยาวเลยเพราะว่าดูท่าจะมีปัญหาแล้ว Facebook เปิดไม่ได้แต่พอจะได้เวลาประมาณ1นาทีก็เปิดได้นะครับรอเวลา6โมงนะครับดูซิว่าใครจะเข้ามาได้เข้ามาคุยกันได้บ้างนุนุออดบอกว่าพร้อมแต่คุณอาจารย์มันตะไคร้ผมไม่แน่ใจนะครับผมติดงานศพคุณพ่อในเมื่อวานขอรอเวลาแป๊บนึงครับเจริญกันเลยครับว่าไงนายระยองตื่นสัตว์สาทองนั้นก็ทบผ่าตายพวกเราเจ้าหญิงใจเต้นรำกันไปนายเพลมตะลุงบ้านนอกให้กรมเต้นตะลุงแบบไทยใจพี่เศร้าที่แสนสุดเหงาเมื่อเจ้าจากไปยอดต้นโคตรเร็วไวเสียงลมอ่อนสายจะเย็นเย็นประทมนิดเกล้าลมประทมช้ำลืมคนลืมเศร้าเฝ้าหาสายระยองยืนมองมองมุนโอ้คนใจดำลืมแล้วค่อยคำโอ้ใหญ่ใจเธอดำหลับลืมคำที่ช้ำตาว่าใครใจไม่มองที่เฝ้าเมื่อมองขอให้น้องกลับมาด้วยน้องลืมสัญญาที่คอยจนกว่านาแนบลายจอมจนขอให้จนลืมลมพบรักจงหาตายสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้สวัสดีกับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการรอเวลารอผู้ร่วมรายการอ้ามาแล้วนางเอกมาข้างแข็งมาแบบข้างแข็งใช่อีกแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแต่เสียงนั่นเนี่ยตอนเนี้ยภาพแต่ภาพมันจะเป็นแบบข้างเฉยแต่งชุดสีขาวมีลูกบ่ายมีโอ้มันชุดเจ้าสาวเลยอ่ะเอ๊ะนู่นได้ยินชัดเจนแต่ว่าข้างยังหวาค่ะใช่ภาพข้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแต่เสียงก็ยังดียังดี
ดีแน่ยังดีแน่แต่เพื่อหมอหน่วยทำได้ใช่ผมหนังรุ่นหนังรุ่นอย่างนี้คือเมื่อก่อนก็ราบรื่นดีเนาะเดี๋ยวเวลาปั๊บ3คนมานั่งคุยกันตอนนี้ต้องรุ่นว่าจะมีใครเข้ามาไหมแล้วผมเห็นลูกออดบอกตั้งแต่ตอนก่อนจะเข้ารายการว่าพร้อมเอาไปซะแล้วเห็นไหมหายไปเลยเนี่ยครับท่านฟังครับนั่นคือความเป็นเสถียรของ Facebook คือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จัดรายการโดยไปนั่งตัวสดๆเห็นหน้ากันผมหมอหน่วยส่วนพิทักษ์อาจารย์สุขิตสุทธิสีไปนั่งคุยกันที่สถานีน้องตะพันมันขายแต่พอเรามาพึ่งเทคโนโลยียุคใหม่ก็คือใช้โทรศัพท์มือถือต่างคนต่างมีโทรศัพท์เครื่องอยู่คนละที่แล้วก็มาคุยพร้อมกัน Facebook ก็อำนวยความสะดวกให้อยู่ตรงไหนก็คุยกันได้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าเป็นความไม่เสถียรของ Facebook นะครับยังมาช้าเลยผมเกือบเข้ารายการไม่ได้เพราะว่าพอจะเปิด Facebookปรากฏว่ามันเป็นเหมือนแอปพลิเคชันที่โหลดมาใหม่เต็มเลยต้องรีบบอกคุณนุนาให้เตรียมเพลงขออภัยด้วยสำหรับความคลุกคลักเรารอผู้ร่วมรายการที่อาจจะเข้ามาได้นะครับเมื่อกี้นุนะหนูลูกออดเข้ามาได้แป๊บหนึ่งแต่มันเป็นผ่าปิดข้างแข็งมีแต่เสียงแล้วอยู่ๆก็หายไปเลยลองพยายามอีกทีนะฮะส่วนอาวันไกลเนี่ยเมื่อวานนี่ผมเกรงใจท่านนะครับเพราะว่าท่านกำลังเหนื่อยแม่มีเขาบอกเขียแบ่งกับใบเหลี่ยมบางมุสตอนกำลังหลับชมพามาเขาลงวีดีโอถ้าดีไหมลองดูเนี่ยปัญญาเลยนะเดี๋ยวจะมาเดทใส่เสื้อเหมือนหมอหน่วยอาทิตย์ที่แล้วนี่จะลองดูเขียแบ่งจะคุยกันไหมตอนนี้หนังรุ่นนี้ว่าใครจะเข้ามาคุยด้วยได้บ้างนะครับผมเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศเบื้องหลังการได้ทำไปแล้วคือทุกเช้าของวันอาทิตย์เนี่ยนะครับมันเป็นรายการที่จัดกันมาจากไหนแต่ไรโดยที่ไม่ได้มีกำหนดกะเกณฑ์ว่าจะคุยเรื่องอะไรคือคุยไปกันแบบสัพเพเหระสัพเพเหระก็คือหาเรามีสาระบ้างนะครับใครยังไม่มีนี่คือมันจะมีเดี๋ยวนะติดแอปนิดนึงผมเนี่ยตรงว่าผู้ร่วมรายการเข้าไปได้นะครับผมคุยต่อเนาะคุยถึงเรื่องว่าคุยสัพเพเหระอะไรก็ได้คุณหมอหน่วยผมเพลแล้วหมอหน่วยมาหาหมอหน่วยเข้ากล่องทันทีน่ะไม่รู้ใส่เสือก็ไม่รู้นะผมส่งคำเชิญไปถึงหมอหน่วยแหละเห็นหมอหน่วยพันเข้ามาในหน้ากล่องต้องหาคนร่วมคุยให้ได้สักคนก่อนนี่เดี๋ยวสายบาทก่อนเอาเลยกำลังสายบาทไม่เป็นไรกำลังจะสายบาทเดี๋ยวสายบาทสายบาทฝากก่อนเลยเอางั้นถือสายบาทเอาโทรศัพท์วางไว้เท่านั้นแหละเอ๊ะหมอหน่วยนี่เขาง่ายดีจริงๆอ่ะแค่หมอหน่วยเดินผ่านกล่องผมกดเชิญหมอหน่วยเข้ากล่องมาแล้วบอกสายบาทก่อนโอ้โมทนาสาธุด้วยอยากคอยชักถือว่ามีหมอหน่วยเป็นเพื่อนคุยแหละกำลังใส่บาตรผลักดูนะครับอ่ะงั้นก็ผมดำเนินรายการต่อท่านบังคับวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่27เดือนสิงหาคม2566เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน9ปีเถาะจุลศักราช1385แล้วก็เป็นปีคริสต์ศักราช23วันอาทิตย์วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศเดี๋ยวกลับถึงบ้านก่อนเลิศเดี๋ยวค่อยคุยได้งั้นก็เดินถือกล่องไงแต่จะทำเสียงดังนะออเดินมาใส่บาตรโอ้ยทำไมรายการชุกชุกแบบนี้เอาถือกล่องไปเรื่อยๆแยกกล่องตกไปแล้วกันออกไปตักบาตรมาบ้านเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะครับผม2566เก่าปีพศสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีแดงตำราสวัสดีรักษาของคุณพอบอกว่าวันอาทิตย์สิทธิโชคชะโลกดีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลวัน
นี่เป็นวันเกิดลูกชายบังคับท่านฟังฟังไทยวันเกิดวันนี้นะครับวันที่17สิงหาคมขอทรงคำพรถึงคุณขอจงมีแต่ความสุขสวัสดีมีแต่ความเจริญมาสู่คุณทำอะไรก็ขอให้สมในใจหนึ่งแต่ไปไหนก็พบแต่คนดีเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีความสุขตลอดไปครับแม่ว่าเดินนานเดินนานคนแกเดินนานไม่ค่อยจะถึงบ้านแม่ล้วน่าจะเอากล่องน่าจะเอากล่องซ่องให้มันเห็นทิวทัศน์เห็นถนนเห็นอะไรก็ซ่องขึ้นฟ้าทาเดียวเอาชุกระหุกหน่อยรอหมอหน่วยนิดนึงวันนี้เป็นวันเกิดของคนที่รักใครกับถือเป็นเพื่อนกันสองคนนะครับก็คือวันเกิดของอาจารย์บุญรอดบุญเหลืออาจารย์บุญรอดนี่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญนาคนะครับว่าไงใช่แล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์บุญรอดก็ยังทำงานอยู่นะครับคือประธานสหกรณ์ทองสามคูณทองอีกคนก็คือผมก็แบบเดียดทันเลยแล้วกันนะท่านสุรเดชยะสวัสดิ์เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดพะเยาแล้วก็เคยเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเปิดแผ่นดินขอให้มีความสุขสำคัญรู้ไหมพ่อทำไมมันไม่มีเสียงอ่ะเอาฮะลุงเนี่ยมันเอามาแล้วได้ยินเอาแม่วะกลิ่งไปหายอีกชุกระหุกดีแท้คือลุงหน่วยไม่ได้ตั้งใจจะออกอากาศเราไปใส่บาตรผมเห็นไปใส่บาตรนะครับเดี๋ยวนะลุงหน่วยนะเตรียมหน้าเตรียมอะไรให้ดีนะเอาแมสออกเออทำไมตอนเดินมาก็น่าจะเอากล่องซองให้เห็นทิวทัศน์ทิ้นขะเห็นอะไรเอาลืมไปเดินแกว้งทางเดียวไอ้ก็ไปนี่ผมมาอยู่ที่สวนใช่ไหมมาอยู่ที่สวนมาอยู่บ้านสวนบ้านเดิมมาเรื่อยลุงแป๊บลุงแป๊บนึงมีคนขอข่าวอีกคนผมไม่แน่ใจบอกเป็นใครแป๊บนึงนะครับเอามาอาจารย์แป๊บนึงอันวันใครวะมาดามเมืองแกงครับลูกวัดมาดามเมืองแกงวะใช่ลูกวัดมาละกำลังมาละกำลังมาเอาละได้เรื่องสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละสามคนเมื่อกี้หมาแล้วอิงอึกอิงอักไงอ่ะเห็นมันเป็นยังไงไม่รู้ดีดออกอ่ะนู่นอะไรต่างหาปล่ำเข่าไหมเอาเออจะไปปล่ำใครก็เรานี่ปล่ำถูกปฏิปล่ำเข่าร้ายการกลายเป็นว่าคนข่าวง่ายที่สุดคือลุงหน่วยแผลบข่าวได้เลยขนาดไปเดินตักบาตรวงนอกยังข่าวได้เลยนั่นน่ะดินั่นน่ะดิเท่าความถึงอวนาไกลนิดนึงนะอวนาไกลเนี่ยเมื่อวานผมไปร่วมงานประดิษฐานเพลิงศพลูกออดไปป่ะหนูต้องขอโทษจริงๆหนูติดทางนี่หลายงานเหลือเกินไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าตรงความระลึกถึงเราก็ขอแสดงความเสียใจไปเรียบร้อยแล้วคือเมื่อวานนี่ต้องบอกว่าคนระยองบอกคนคลื่นขาดหมดนักหนักนักหนักเหรอนักหนักโอ้คนแอมไม่หมดคนเยอะมากก็คนแก่นะอายุตั้งร้อยปี4เดือนตอนที่เสียชีวิตนะอายุ100ปี4เดือน26วัน104มาแล้ว104เออเนาะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อหน่อยไม่รู้ยังเหลือป่ะตัวนี้ปั้นนี่104อ่ะลุกขออนุญาตบอกก่อนไว้ค่ะตอนเนี้ยหน้าจอมองไม่เห็นแต่ว่ายังพอได้ยินเสียงที่นี่ก็เอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนี่ยมาดู
ก็ก็เลยกำหนดตำแหน่งไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่บางทีได้ยินมาบางทีหน้าเข้าไกลบางทีหน้าออกไกลแต่ว่าไม่เห็นภาพแต่ยังได้ยินเสียงมันยังสื่อสารกันได้ตั้งกี้เห็นแต่ภาพไม่มีเสียงก็เลยสื่อสารกันไม่ได้ตอนนี้แล้วตอนนี้เห็นเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นภาพแต่ไม่เห็นไม่ได้ยินยังไงนะตอนนี้ไม่เห็นภาพใช่ไหมอ๋อไม่เห็นภาพแล้วก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันสวยสวยสวยคือตอนนี้เห็นปกติหมดทุกอย่างทั้งภาพทั้งเสียงปกติหมดเนี่ยวันนี้ก็มีงานทำงานรอบบานไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวออกจากเวลา7 โมงเช้าแล้วผ่านตี7ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปงานแต่งงานเข้าหลายทีมกันโอ้มีหน้าแต่งตัวเช่งเช่านี่ผมเพิ่งบอกเลยเมื่อกี้ผมแซวว่าแต่งตัวเหมือนกับชุดเจ้าสาวมันมีระบายมีลูกไม้มีอะไรเดี๋ยวผมบอกข่าวๆนึงเกือบลืมเลยคือเมื่อวานเนี่ยตอนที่ไปงานพระราชทานเพลิงศพพ่อทวินไกรวันนะเขาไปเจอท่านพ่ออมานพงามสุวรรณพ่ออมานพงามสุวรรณเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมถ้าเจอกันทักทายกันก็เดินหนังคุยกันคุยกันไปแป๊บเนี่ยพ่อมานพงามสุวรรณรู้จักไหมมานพงามสุวรรณคนตะพงลูกยายพองหมอหนูอาจจะรู้จักเอ๊ะเขาไม่ใช่ลูกกำนันนะกำนันพ่อเอ้ยกำนันนี่ก็ผมเป็นตอนที่ผมเป็นสาสุขเพิ่มเมืองอ่ะก็ยังทันเลยงามทุกวันอ่ะกำนันเดี๋ยวท่านเอออันนั้นนะอาจารย์มานพเป็นลูกกำนันพองอะไรทุกเนี่ยผมแกล้งพูดผิดจะได้รู้ว่าไอ้ลูกลุงไม่รู้จักเปล่าอันนี้จะหลายฟังว่าคุยไปคุยมานะก็คุยกันเรื่องความเจ็บความตายอะไรต่างๆคุยไปคุยมาอาจารย์มนบเขาบอกว่ารู้ว่าปรีชาตายแล้วผมก็แล้วปรีชาไหนปรีชาวรรณสุขอาจารย์ปรีชาวรรณสุขเนี่ยเป็นอดีตอาจารย์โรงเรียนวัดป่าประดูผมก็บอกเขาแล้วต่างศพที่ไหนปลงอะไรเขาบอกเนี่ยกำลังปลงวันเนี่ยพร้อมกันเลยกับที่เราปลงศพพ่อวินอยู่เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ปริชาวรรณสุขนะครับอาจารย์ปริชาวรรณสุขเป็นอดีตอาจารย์โรงเรียนวัดป่าประดูแล้วก็ผมไม่แน่ว่าท่านลาออกก่อนจะเสียหรือเปล่านะรู้สึกดูขามากมายแต่ว่าชาปนกิจไปแล้วเมื่อวานที่วัดหลุมเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองนะคืออยู่ๆพักหายจากกันไปโดนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเนี่ยไม่ทันได้เอาผีจีกระดูกอะไรกันเลยเนี่ยนะครับลุงเหลือก็พยายามประคับคองมาเอาให้ได้ลอยหานะก็วางนั่นแหละก็พยายามเนี่ยนะทุกเมื่อเธอวันเนี่ยก็พยายามหายใจเขาไว้แล้วก็กินข้าวเออกินให้ได้หายใจให้ได้รับรองถ้าลูกไม่กินไม่ตายไม่ตายเออผมดูหมอเฮงลุงแล้วน่าจะโอ้ยหลายสิบปีโมเฮงดีก็คุยกับลุงคิดนะนะกับจากอุตจาภาษาระยองอ่ะก็คุยกับมันในรถลุงคิดพอของลุงคิดอายุเท่าไรเขาบอกว่าเก่าจะกลายสีหรือกลายท่าได้ไม่รู้ไม่ได้บอกเด็กทุกหวยนะเขาบอกว่าแต่ว่าสมมติว่าเราจะอยู่ถึงขนาดนั้นนะนะเขาบอกถ้าเราจะอยู่ถึงขนาดนั้นนะต้องดูแล้วต้องเดินเหินไปไหนได้นะอะไรนะถ้าหากว่าแม่ข่าวถึงปากน้ำถึงมืออะไรเงี้ยนอนติดเตียงอะไรอยู่เลยมองเก่งก็ดีกว่าเพราะว่างั้นนะก็เราอยู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดไฟบอกใครอ่ะบอกแม่บ้านอ๋อเจ๊แจ๋วแล้วเช้านี้หุงข้าวหาปลาให้เจ๊แจ๋วดีแล้วนะ
นี่ไปกบไปสายบาทแล้วตำพักน้ำพริกด้วยตำน้ำพริกน้ำพริกด้วยแล้วก็ต้มคายวันนี้ไม่มีปลาไม่มีปลาทอดไม่มีปลาย่างก็ต้มคายตำน้ำพริกแล้วก็ต้มผักขมยอดตำลึงตำลึงขังด้วยแล้วผักขมก็ขึ้นอยู่ราวนั่นน่ะแหละตำน้ำพริกกะปิแล้วก็พอดีมีเห็ดไอ้เห็ดนั่นน่ะเห็ดจ้ามะพร้าวอยู่2ดอกเห็ดจ้ามะพร้าวรู้จักเปล่าเอาอีกกำลังหนึกอยู่หัวมึนบาดด้วยที่ผมพูดทำต่อยางเยอะหือฮะโอ้ยมันไม่ขึ้นตามต่อยางมันก็ต่อยางอ่ะหนูรู้ว่าค่ะเห็ดเห็ดของต่อยางเฮ้ยเห็ดเจ้าเผ่ามันขึ้นกระดิ่นขึ้นอยู่กับพื้นดินเลยขึ้นกลมๆเหมือนกับคายอย่างนั้นนะลูกโตคายเป็ดหน่อยผมไม่เคยกล้าว่าเห็ดหน้านี่ไอ้ก็เวลาติดต้มเห็ดน่ะเขาว่าไม่แน่ใจก็เอาเขาทุกทรายไปถ้ากับสุกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่ะอยากกินเลยอยากกินถ้าห้าว่าเขาสุกไม่เปลี่ยนสีแล้วก็กินได้หรือเอาวีบอกว่าพอต้มแล้วก็ตั้งไว้ที่โต๊ะกินข้าวอ่ะสำรับร้อยเยี่ยมร้อยเยี่ยมมากินก่อนใช่ลูกออดจะทำนี่ดิลูกออดเนี่ยตำราเนี่ยผมแนะนำครูถอนไปท้นแล้วครูถอนก็เก็บเห็ดมาแล้วก็เอามาโพสในเฟซบุ๊กเขาถามมากินได้ไหมผมบอกวิธีการต้มนะยอดน้ำปลาใส่ข้าวหอมให้หอมชุยเลยนะแล้วตั้งโต๊ะไว้แล้วก็ไปไหนข้างนอกสักชั่วโมงถ้ากลับมาแล้วคนที่บ้านเนี่ยกำลังฉักน้ำลายฟูมปากก็กินได้ใช่ได้ไม่เมาแล้วก็ลองวิธีนี้นะทำได้หอมใช่ไหมแล้วก็ตั้งไว้ผมเห็นทอดสุกเช้าสำหรับเช้ากำนันตั้งไว้ให้ดีแล้วลูกก็ไปทำอะไรสักชั่วโมงกลับมาถ้ากำนันยังดูดีก็เห็ดไม่เมาว่าแล้ววันนี้เราคุยกันเรื่องเห็ดดีไหมล่ะว่าเดี๋ยวดีหนาฝนดีหนาฝนเนี่ยมีเห็ดอะไรบ้างเพราะว่าอายุเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเห็ดมะม่วงแล้วก็เห็ดโคนอยู่มากเลยทีเดียวค่ะเห็ดโคนน่ะถ้าห้าวไปเก็บมันสีออกน้ำตาลแล้วนะต้องหั่นให้แบบละเอียดนะเห็ดขอนเขาแกงเลียงละตายใบชมวงเห็ดขอนอ่ะใช่ว่าแล้วเห็ดเดี๋ยวเรื่องเห็ดคุยกันไปสองคนแล้วกันผมหนังเป็นกองเชียร์ผมกินเป็นอย่างเดียวเลยต้องเคยเห็นนะบางทีมันมีขึ้นมาแถวๆตรงไหนสักแห่งผมก็ต้องทำไงรู้ไหมเก็บแล้วก็บิ่งไปถามผิดตะไพ่มันคือมันเคยมีเห็ดโคนขึ้นบางอะไรบางแล้วผมเก็บไปบางทีก็เป็นเห็ดโคนบางทีก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้ผิดตะไพ่ก็ขวางทิ้งนี่อวีบอวีบเห็ดโคนที่อวีบว่านะถ้าขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเห็นมันขึ้นยาวปื๊ดมาแล้วไอ้ดอกเห็ดมันดอกเห็ดมันแหลมๆมันไม่โตอะไรนั่นนะนั่นแหละเห็ดโคนเดี๋ยวหูบอกมันยังแหลมๆนะถ้าหากว่าเห็ดอะไรที่มันนั่นนะหนึ่งแม่สอนไว้ว่าเอาเก็บมาแล้วลองดมดูถ้ามันกลิ่นเห็ดนะกินได้สองเห็นว่าดอกเห็ดน่ะมันแหวงมันแหวงเห็นไหมแสดงว่าแมลงหรือนอนกินงั้นถ้าหากแมลงกินได้นอนกินได้คนกินไม่ตายหรอกนั่นคือว่าสามก็ต้มหรือผัดหรืออะไรก็เอากระสุกทรายเข้าไปกระสุกทรายถ้าหากว่ามันเปลี่ยนสีก็อย่าไปเขาบอกอย่าไปคว้ามันเลยอย่าไปคว้าตัดทิ้ง
อย่าไปฟ้าเขาว่าไงอ๋ออย่าไปฟ้าเอออย่าไปฟ้าฟื้นนั่นแหละเออทายสิอย่าไปคว้ามาเลยก็งั้นนะเออนี่ๆอวีบครับอวีบครับจะบอกอีกอย่างนึงเวลาที่อวีบจะไปกินอาหารอะไรที่มันไม่แน่ใจว่ามันจะเสาะท้องอยากกินว่าเดี๋ยวมันท้ายท้องอะไรติดเชื้อโคโลฟอร์มบังอะไรบังท้ายท้องอะไรเงี้ยนะมีคนเขาบอกผมลูกศิษย์ของอาจารย์สักคอนเดี๋ยวก็ชื่ อผมลืมชื่อก็หายเขาบอกกับหมอมนบอลเนี่ยแม่ตะยาเบื่อก็จ้างเดี๋ยวอาจารย์สักคอนเนี่ยหมายถึงน้องพ่อสักคอนบัดร้องกลับไปเลยใช่จีลูกศิษย์อาจารย์สักคอนเดี๋ยวชื่อคืออะไรเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกอ่ะมโนยเวลาที่จะกินอะไรเนี่ยนะแม่จะเฮ็ดเนี่ยก็บอกว่าทองบอลบางสกุลตายเป็นป้าอานิจจาวัฏสังขาราอุปาโยธรรมิโนนั่นแหละก็มนบอลเนี่ยนะมนบอลเนี่ยแม่จะยาเบื่อกับเสื่อมเออเสื่อมลุงหมายถึงว่าถ้าเราจะกินเฮ็ดที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็ใช่มนอนิจจาวัฏสังขาราเออว่าก่อนตั้งนะโมสามจบเออเอาหนูออดว่างผมว่าเอาคาถาแต่หนูบ้างนะคาถาจะชวนบอกว่าเวลากินอะไรเนี่ยเวลาก็ไม่รู้ว่ามันบางทีมก็เหม็นลมบางอะไรบางแหมแบบกินๆไม่เฮ้อท้องหมูท้องหมาเออกายกายท้องหมูท้องหมาอันนี้เคยได้ยินแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าให้ตั้งนะโมแล้วก็อนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเดี๋ยวนี้อันนี้หลวงพ่อสักคอนสอนเนี่ยหลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพ่อสักคอนบอกอาจารย์หลวงพ่อบอกผมถ้าต้องมาจะกินเห็ดแล้วมานั่งอนิจจาวัฏสังขาราไม่กินดีกว่าอวีบอาวีบฉักบังตาแล้วนี่อาวีบครับกดแล้วทำไมพอเวลาที่จะไปกินข้าวโกงข้าวแกงอะไรอยู่ตรงนโมตัสสะบอกว่าตัวเราตัวสมานบุตรเรามันจะไปพูดแบบนั้นทำไมเราก็เราก็วานในใจของเราก็ได้นี่วานในใจแหมลุงเออถึงแม่จะวานในใจเนี่ยถ้าวานในใจว่าสมมติจะกินเฮ็ดแล้วนะเออวานในใจอนิจจาวัฏสังขาราผมมีความสึกสยองอ่ะเหมือนฉักบังสกุลก่อนกินเลยอ่ะเออไม่ไหวมนบอลเนี่ยนะเขาเรียกมนบอลผิดขาดอ๋อเหรอเออมนบอลผิดขาดก็เขาบังสกุลตายคือคำเนี่ยนะอาวีบครับนุออดเขาบอกว่าคนคนจะว่าคนโบราณนะคนเก่าคนก่อนนะเขาบอกว่าโบราณก็อย่าถือโบราณก็อย่าทิ้งคนเก่าๆเขาบอกว่ายังไงก็เชื่อเขาไปบังอะไรเขาไปบังเชื่อเขาไว้มันไม่เสียหายอะไรนี่เวลาจะกินข้าวก็มาตั้งนโมก่อนนโมตัสสะในใจเราก็ว่ายังไงเพราะนั้นเสร็จปั๊บแล้วมันไม่มันไม่ท้องไม่เสียท้องไม่ร่วงอะไรแบบเนี้ยมั้ยเออผมนึกออกแล้วเออลุงรวยกับลุงออดนึกถึงผมเรียกเตียนะเตียผมเวลาจะกินน่ะเขาจะไม่กินทันทีเขาจะตักข้าวแล้วก็จะนั่งหำปากขมุบขมิบสงสัยจะเป็นแบบลุงรวยเนี่ยเหมือนกันเลยจ๋าผมก็ว่างั้นเนี่ยก็ต้องมีคาถาเขาเนาะคนมีคาถากันยาเบื่อจ๋าก็ต้องว่างั้นแม่นแต่คนเดียวเนี่ยคนเดียวนี่ก่อนกินเขาไม่อานิจจาวัฏสังขาราหรือนโมตัสสะหรือท่องคาถาแล้วก่อนกินก็ทำอะไรรู้ป่ะถ่ายรูปโอ้จงไปหายคิดหน่อยต้องถ่ายรูปก่อนคือไม่รู้จะกินแล้วเรื่องต้องถ่ายรูปก่อนส่งอารมณ์ก่อนผู้อะไรบ้างผมเองเนี่ยผมจะเล่าอะไรฟัง
ตอนที่มันเริ่มตอนที่มีคนเอากล่องอยากจะไปไว้ในโทรศัพท์เนี่ยใหม่ๆเนี่ยผมยังรำคาญเนี่ยรำคาญจริงๆคือพอจะกินอะไรไอ้น้องๆไปด้วยกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก็จะกินเนี่ยมันจะกินแล้วมันสั่งมาตั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บมันต้องมันจงชายโอ้ยมันเขียวจริงแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไรรู้ไหมครับผมเองเนี่ยพออาหารต่างปั๊บทายไปก่อนเป็นที่รู้กันว่าทายถูกจะรอใช่ไหมถึงจะกินได้ก็ทุกคนก็จะรอพอบ้านก็รอลูกๆก็ต้องรอก่อนรอให้แม่ทายรู้ก่อนเด็ดก่อนแล้วมันก็ต้องจัดมุมด้วยนะมุมนี้มีผักสีเขียวมุมนี้มีมะเขือเทศสีแดงมุมนี้ยกตัวกุ้งหินมายุ่งบนนะคะทายรู้แล้วผมสังเกตนะจ้ะหมอหน่วยอาจจะไม่ได้สังเกตเหมือนผมตอนที่หนูวัดเขาจะจัดสำหรับเช้าให้กำนันนะ เดี๋ยวเนี่ยถ้าเราใครไปดูลองไปดูใน Facebook หนูวัดจะเห็นภาพเนี่ยภาพกำนันวินัยนะครับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนยิ้มแบบถูกเอาปืนเล็งไปบ้ามาลูกเราถือกล่องเงินเล้งเนี่ยยิ้มนะไม่ยิ้มตายบอกข้างแรกเลยอ่ะจริงๆเนี่ยเราคิดเล่นนะข้างแรกเขาจัดอาหารไปเต็มเลยนะเต็มโต๊ะเลยนะขนาดนี้ทานเนี่ยเลื้อทนไม่รู้จัดไว้จัดจนไม่รู้จะกินอะไรบ้างก็อร่อยไปหมดทุกอย่างอะไรนะอร่อยไปหมดทุกอย่างนั่งถามว่าจะกินอะไรดีวะนี่วะไงมันแล้วมันอร่อยไปหมดผมยังชากำลังใจเลยชาปลาแกมีอาหารสมบูรณ์พูนสุกวางแล้วโดยแมททัวร์ชั้นหนึ่งหนูอยากจะถามลุงหมอหน่วยอะค่ะว่าเฮ็ดบะม่วงอะเฮ็ดบะม่วงอะทำเมนูอะไรดีนู่นเนี่ยพอฝนตกเนี่ยโคนบะม่วงนะเฮ็ดบะม่วงเบิกบานเลยเขาเรียกว่าเบิกบานกับชามิเขาว่างั้นฮะอะไรเบิกบานกับชามิยกแย่เบิกบานอันนี้นี่ลูกออสเฮ็ดมะม่วงอะนะค่ะลวกเอาเก็บมาแล้วอะเดี๋ยวเอาดอกโตนั่นน่ะถ้าดอกโตมันจะฟอแล้วลวกลวกแล้วก็แช่น้ำปูนใสมันจะกรอบแล้วก็แกงหมูย่างแกงกับหมูย่างค่ะเออแกงกับหมูย่างนั่นแหละโอ้โหอร่อยมีมีปลาลุงฮะลุงนู้นลุงครับเฮ็ดมะม่วงเนี่ยใช่ที่มันออกขมๆหน่อยๆป่ะสีดำแล้วออกขมๆขมๆนิดหน่อยเด็กน้อยออกขมๆเด็กหน่อยแต่ว่าถ้าหากแล้วลวกก็ยังที่ผมว่านะนะลวกอย่างผมว่าแล้วก็แช่น้ำปูนใสแล้วก็เอาไปแกงนั่นรสขมหมดรสขมมันก็จะมีเฮ็ดสมเม็ดค่ะอ๋อเฮ็ดสมเม็ดผมจำผิดเฮ็ดสมเม็ดออกเฮ็ดสมเม็ดผมหน่อยๆแล้วที่โอ้แล้วที่บ้านเรานี่ไม่ค่อยจะมีกินนะกิโลเป็นพันต้องมีมะม่วงยายแล้วจะมาเองนะโคตรมะม่วงเนี้ยลูกออดไอ้ที่ผมว่าน่ะบ้านเราไม่ค่อยจะมีกินนะกินโลงเป็นพันน่ะเฮ็ดอะไรเฮ็ดเพาะอ่ะเฮ็ดอ๋อเฮ็ดเพาะโอ้โหเฮ็ดเพาะเวลาที่ก็จะแกงก็เหมือนกันลวกกันแล้วก็ไปแกงเนื้อย่างหมูอย่างอะไรยังไงวะนั่นแหละลูกกลมดอกหัวด้วยมือนี่ปะชายแล้วอ๋อมีเล็กมีโตแล้วทานลูกเก็บแต่ละเคี้ยวดังเปาะเงี้ยนะ
ใช่อ๋ออ่ะไม่รู้จักแต่ยังรู้รสชาติมันเนาะรู้พอเดาถูกเห็ดเพาะแบบเสียงเขียวถึงเปาะแตกในปากอ่ะลูกควันพวกมือบอกนี่กว่าลุงเนื้อกึ่งไหลเอือกเลยมันเท่าไหร่อ่ะบ้านเราไม่มีอีสานอีสานเยอะแยะเออขึ้นในป่าขึ้นในป่าแล้วก็จะขึ้นเขาเรียกว่าวัวผลนี่อย่างที่สวนผมตอนนี้เห็ดแฝกไม่ขึ้นเพราะว่ามาฝนตกนะฝนตกนะมีเห็ดแฝกไงเห็ดแฝกกลัวเขาผมว่าเนี่ยต้มสายบาดไปถั่วเองแล้วยังเหลืออีกหน่อยสดได้สองสามช้อนนั่นแหละอะไรอ่ะผมสองไอ้เห็ดไอ้นั่นนะจีเห็ดเจ้าพร้าวไอ้เห็ดเจ้าเฮ้ยเห็ดเจ้าพร้าวบอกก็กินเห็ดกับมื้อเช้าบอกว่าต้มเห็ดนี่เวลาที่เห็ดเจ้าพร้าวน่ะเวลาที่ก็เจอเห็ดเจ้าพร้าวพอขึ้นมันโตขนาดหัวมือเอากะลาไปครอบทำไมพอเอากะลาไปครอบมันจะโตเร็วเอาเลยเออขึ้นมากลมกะลาครอบเขาครอบกันไม้เหยียวหลดว่ามันกอบหมามันไม่ไปดมหรอกหมาโยรดเราจะไปดูได้ไงเอาอีกเราจะไปดูได้ไงมันจะหมาโยรดก็ช่างมันเถอะมันไงเราก็ต้มซุกเหตุแต่ถามจริงอ่ะเกิดมาจนกระทั่งจะเข่าลงยุ่ยได้แล้วเงี้ยนะเคยกินเห็ดดิบบ้างไหมเคยกินเห็ดดิบไหมไม่เคยยังไงก็ต้องทำซุกทำซุกเพราะนั้นหมาจะอยู่เลยจะหัวมันเลยนะจะหัวมันอะไรเราของมันมีมันต้มซุกแล้วนะถ้ามันไม่ต้องกลัวหรอกเออหมาเดียวอ่ะจริงๆถ้าหมามันจะเดียวรถเนี่ยนะพอหมามันจะเดียวรถเนี่ยหมามันจะต้องวิ่งไปไหนอ่ะนะหมาเนี่ยพอเวลาถิ่มออกจากบ้านปั๊บเนี่ยยังหมาตามเกวียนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปถึงก็ดกขาข้างลุงเรือผุดพิษเอาไงลุงเรือผุดพิษเขาเรียกหมาตามเกวียนเออหมาตามเกวียนน่ะนั่นแหละหมาตามเกวียนพอเวลาที่เขาบอกว่าเดี่ยวของมันคือมันยังไงมันก็จำเดี่ยวมันได้อ่าฮะเออจำเดี่ยวมันได้หมาตามเกวียนครับเดี่ยวพิษไปเรื่อยอ่ะอันนั้นก็เดี่ยวเดี่ยวนั่นภาษาปากิจภาษาปากิจเขาเรียกยูรีนมากใช่ทำเครื่องหมายปฏิเคธเขตท่านแล้วบางทีที่มันเยียวรถนูเนียกุ้ยมือเยียวหมาอะไรเนี่ยคือมันเป็นการเหมือนกับการคมกันก็มีเป็นดมมองตัวนี้เยียวไว้ใช่ไหมเยียวถับซะนั่นนะไอ้ที่ล่อรถอ่ะการท่าทางล่อรถเนี่ยมึงเดียวไว้ด้วยกูเดือดขับเป็นเรื่องเป็นถึงเหนือถึงเหนือกันเลยนะมาเยียวกันเนี่ยนี่หมดเรื่องเฮ็ดยังเคยจะพูดเรื่องอะไรก็ประวัติเคยนัดกันเนี่ยเคยนัดกันหรือเปล่าว่าจะพูดเรื่องอะไรเอ้าหนูพดว่าไงทำไมก่อนลุงหมอเนี่ยน้องก็ฝันจะมีความรู้เรื่องสุขภาพดีแล้วเนี่ยลุงหมอขอยังเก่งเรื่องอาหารเรื่องเอาวิธีการทำอาหารเนี่ยที่เราสำหรับเนี่ยเมนูเฮ็ดเนี่ยทางบ้านนู้นเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่ทำอะไรมากก็ส่วนใหญ่จะเป็นเฮ็ดต้มน้ำปลาเครื่องปรุงเลยนี่ลุงออดคือถ้าย่างไอเฮ็ดมะม่วงเฮ็ดสะเม็ดเฮ็ดอะไรต้มน้ำปลาไม่ได้หรอกทำกับแกงกะทิอย่างเดียวค่ะถ้าหากจะต้มน้ำปลาเนี่ยต้มปลาเฮ็ดค้อนก็ต้มได้แล้วก็เฮ็ดกวางเฮ็ดนางฟ้าแล้วก็พวกเนี้ยเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดบักจุ๊กเดี๋ยวนี้เฮ็ดโคนโอ้ยเฮ็ดโคนนี่อย่าไปเขาเรียกว่าคนจนอย่าไปเที่ยวทะลึงบริโภคเลย
ขออนุญาตทำภาษาคนคำว่าผลุงโอ้โหเป็นถามเด็กกิโลงเท่าไรกิโลงเป็นพันนะครับเหมือนก้านนะลงไปถามนี่คนบรรทายเรียกว่ายากังงะเออยังงะอย่าไปกังงะกินเขาก็คือนี่คืออาหารท้องถิ่นคนระยองน่ะต้มน้ำปลากับแกงกะทิแต่ว่าเพื่อนนู้นน่ะนู้นเก็บเห็ดไปเขาว่านู้นก็บอกว่านู้นอยากกินแกงแต่ว่าทำคนเดียวกินคนเดียวมันหมาอร่อยเขาว่าเดี๋ยวเขาแกงให้แล้วกลับมามันแกงน้ำดำอ่ะมันเป็นแกงเปื้ออ๋อแกงเปื้อแกงเปื้อนี่เขาใส่ไอ้ใบยานางอ่ะดิใช่ใช่ใส่ใบยานางใส่ใบยานางอ่ะแกงเปื้อใส่ใบยานางแล้วก็เห็ดเนี่ยนะเอาไปลองกินลาเห็ดดิเห็ดฟางอ่ะลาเห็ดเห็ดฟางอ่ะยางอ่ะนี่คือยางมันไม่เห็นมีร้านไหนขายเลยอ่ะอ๋อเห็ดยางเห็ดไอ้นี่แหละเห็ดฟางเห็ดน้องพุ่งน้องฟ้าอะไรนั่นน่ะยางให้สุกแล้วก็ทำลาบกับลาบเหมือนกับลาบเนื้อลาบหมูอะไรเงี้ยนะโอ้โหอร่อยมันจะเป็นแนวอาหารมังสวิรัติด้วยคนโกชัยแน่แน่คือลุงหน่วยกับลูกออดทำอาหารเป็นผมไม่ภาษาจริงๆก็ยังรู้เนื้อกับรูปประวัติเกี่ยวใครยังล่มเหลวเลยเอ๊ะก็เมื่อวันซื้อเห็นพูดบอกว่าตำน้ำพริกกับกำนะเออใช่ก็ตำน้ำพริกกับกำเออแล้วอร่อยจริงๆด้วยเอ้ยคือถ้าน้ำพริกกระกำเนี่ยนะใส่น้ำพริกมะนาวนี่ก็ใส่ไม่ต้องไปใส่มะนาวนะหัวหอมอ่ะน้ำพริกมะนาวอ่ะก็ใส่แต่กระเทียมแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่าน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกกระกำเนี่ยหัวหอมด้วยหาสิบก็กระเทียมมาแล้วค่ะผมทำถูกแล้วเย้ที่มันรวยคือบินทาแบบเขาก็ตำน้ำพริกละกำมันไม่อร่อยว่างๆสดมาให้ถึงคลองปลาไม้นะคะเพราะว่านู้นเนี่ยมาอยู่คลองปลาไม้เนี่ยมีพักพื้นบานมากอย่างนอคาเนี่ยเข้ามาขายเนี่ยตำยายเชียวหมัดนึงเนี่ย10บาทน่ะโอ้นู้นกินนอคาต้มเป็นประจำเลยที่นี่แล้วก็ตำน้ำพริกไม่เคยขาดเมื่อกี้ที่เราอ่ะคือแม่บ้านก็ตำน้ำพริกประจำไว้แล้วไม่อร่อยที่สุดในโลกน้ำพริกพร้อมประจำก็กินไม่อร่อยแต่ที่นี่พี่สะพ้ายเขามาพอดีเขาชิมเขาบอกว่าน้ำพริกประจำเนี่ยเดี๋ยวแกได้เอาบุกกระเทียมใส่ลงเอ้ยหอมหัวหอมเอาหัวหอมต่ำลงไปอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมเลยจำได้ทั้งนั้นนะพอเมื่อวันตื่นก็เลยพูดถึงเรื่องว่าตำน้ำพริกละกำถ้วยแรกของชีวิตลองดูแล้วผมไม่แน่ใจจะโทรไปถามก่อนแล้วต้องใส่กระเทียมไหมก็มาเดี๋ยวเถอะเอาแล้วก็แล้วก็ทั้งกระเทียมด้วยหัวหอมด้วยพริกด้วยแล้วก็ตำพอทำแล้วโอ้โหอร่อยสุดโอ้โหอร่อยอร่อยในสามโลกเดี๋ยวจะไปกินต่อนี่น้ำพริกกันนะเขาบอกว่าเอ้ยที่คนกรุงเทพเขาเรียกน้ำพริกซีฟู้ดน้ำพริกซีฟู้ดบ้านเราก็เรียกพริกเกลือเออใช่พริกเกลือบ้านเราพริกเกลือเกลือน้ำบ้านพริกเกลือนะบ้านผมเรียกน้ำพริกเกลือน้ำพริกบ้านลุงนุ้ยเรียกน้ำพริกเกลือเออไม่รู้จะร้อยประการแล้วลูกอดน้ำพริกเกลือเนี่ยนะน้ำพริกเกลือเนี่ยบางคนก็ว่าให้ฉันตำเป็นแต่ว่าถ้าหากขั้นตอนของการตำนะถ้าหากผิดขั้นตอนนั้นมันไม่อร่อยหรอกจะบอกให้ตำกระเทียมกับน้ำตาลนะก่อนตำกระเทียมกับน้ำตาลแต่ก็ตำพริก
ไปเป็นทีหลังตำปีกฮะก็เตรียมการตำปอนแล้วก็ตำปอนเอาปลีกทีหลังเพื่อน้ำตาลน่ะนะมันจะดับดดเผ็ดเพิงเขาเรียกว่าเผ็ดเพิงเผ็ดเพิงคือเผ็ดปลาเผ็ดเพิงเพราะมันโดงมันเผ็ดโดงไงแต่น้ำตาลน้ำช่วยได้แล้วก็ตำปริกไปตำปริกเรือไม่ต้องทำแรกมากแค่นั้นนะบุบสองสามทีก็พอแล้วก็เติมมะนาวเติมมะนาวแล้วก็ถ้าหากเติมมะนาวแล้วมะนาวเนี่ยมันจะเปรี้ยวชูดเมื่อรู้จักจากเปรี้ยวชูดไหมเปรี้ยวโดงเขาบอกว่าดับรสเปรี้ยวชูดไม่เปรี้ยวเพิ่งแล้วเอ้ยไม่เปรี้ยวเพิ่งไงเปรี้ยวชูดฮะสายน้ำส้มสายชูซะก่อนสายน้ำส้มสายชูนะว่าแล้วก็สุดท้ายก็คือน้ำเคยค่ะไม่ใช่น้ำเคยข้าวไงนะข้าวเลยร้องก็เรียกน้ำปลาอะไรน้ำปลาน้ำปลาปลาไม่ใช่น้ำปลานั่นแหละแล้วก็ชิมรสจะเอาใครกินหวานมากใครกินหวานน้อยอะไรก็ชิมรสตอนที่พุ่งแจงแต่ว่าถ้าหากับปีเกลือเนี่ยนะถ้าตำทรายไปนะถ้าหากว่าครั้งเดียวอร่อยเนี่ยเหมือนกันเลยก็เหมือนกับแกงส้มแกงส้มจะเติมครั้งเดียวอร่อยเนี่ยนะน้ำตาลน้ำส้มแล้วน้ำปลาเนี่ยนะถ้าหากว่าครั้งเดียวอร่อยเนี่ยนะโอ้โหยอดเลยถ้าหากว่าอะไรโดงถ้าอะไรโดงไปซะยังเนี่ยโอ้โหแกเป็นโต๊ะก็แล้วจะไม่อร่อยเลยนะเขาบอกว่าเอ้ยกับข้าวฉันทำเป็นยังอวีบอกว่าถอดข้าวยังล้มวันข่าวเลยงี้เขาบอกว่าทำกับข้าวเป็นอวีบไปท่าเลยไม่บานเขาบอกว่าทำกับข้าวเป็นถ้าหากจะหาเมียมาอย่างนั้นให้แกงส้มให้กินถ้าแกงส้มอร่อยแล้วก็นั่นแหละเอาได้แม่บ้านจบเอาได้ทำงานเรียนแล้วทำไมเชิญลงทำข้อด้วยข้อเด็ดมีแล้วทำแกงส้มเดี๋ยวแกงส้มมันแรงไม่ได้จะอยากอยากเลยโอ้ยถามหลวงพ่อดุยเอาหลวงพ่ออยากว่าอยากเลยอยากว่าแกงเพชรแกงกะทิอีกใช่มันสามรสอะค่ะแล้วไหนใครก็ได้ท้องคนในลองแหน่แล้วในลองแหน่ที่วิธีแกงส้มให้อร่อยอะฮะใครในท้องคนเนี่ยก็ลองเอางี้ก็แกงส้มเลยในชีวิตเนี่ยเอาก็แกงส้มอะคือเขาบอกว่าค่อยเติมจะเติมทีเดียวอะไรให้มันมากไปแล้วกะว่าจะใส่แกงส้มหมอเราจะใส่น้ำตาลสักสองช้อนค่ะใช่ค่ะน้ำตาลสักสองช้อนแล้วก็ใส่น้ำปลาสักสองช้อนแล้วก็ส้มสักสี่ช้อนอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะก็เอาแต่ไม่ใช่ว่าครูวัดเดียวก็ไปเอามะนาวเอาส้มทรายก็ไปหมักน้ำตาลทรายก็ไปหมักเนี่ยมันนั่นค่อยจิ้มแต่ว่าแต่ระดับไอ้ที่ลูกก็ระดับฝีมือแล้วเนี่ยนะเติมครั้งเดียวเรารู้เลยว่าหมองเนี่ยเราจะควรจะใส่น้ำตาลเท่าไรใส่ส้มเท่าไรใส่น้ำปลาเท่าไรเนาะแกงส้มเดี๋ยวถามหน่อยอ๋อคือท่านผู้ชมครับมุ่งฟังนะลุงนุ่นนุ่นใส่ผักกันนะถูกว่าหน้ามะขามเปียกเนี่ยนุ่นก็ใส่หนึ่งทัพพีค่ะใส่น้ำตาลเนี่ยจะลดลงมาน้อยนึงแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าปกติจะใช้น้ำตาลปี๊บอ่ะนะแล้วก็น้ำปลาคือนุ่นทำหมอยายตลอดนะใส่สัดส่วนที่เท่ากันก่อนแล้วถึงค่อยชิมรสแล้วถ้าหากว่ามีน้ำมะกรูดน่ะนะ
น้ำมะกรูดเนี่ยบีบใส่สุดท้ายเลยแต่ว่าใส่ไม่มากใส่สักแขนหนึ่งช้อนโต๊ะแน่แล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วส่วนลูกมะกรูดเนี่ยเราพาสีกแล้วเราบีบออกไปเนี่ยเม็ดมันออกไปด้วยมากแล้วจะผิวเนี่ยจะลอยไปในแกงส้มได้มันจะมีกลิ่นออกมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ใส่แต่บางอย่างนะไม่ได้ใส่ทุกอย่างอ่ะสำหรับน้ำมะกรูดที่ตัดรสให้มันได้รสเคียบขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยค่ะแกงส้มน้ำไม้เปรี้ยวนี่ที่ก็ใส่มะกรูดเออเอาวีบเมื่อกี้ว่าจะพูดว่าอะไรอ่ะคือต้องเห็นบอกว่าบางทีวันเนี้ยมันไม่ประสานกันเพราะว่านุ่นลูกอ้อนเขาจะเห็นภาพแต่ไม่ได้ยินเสียงแต่ก็ดีเมื่อกี้จะถามอะไรนิดเดียวพอดีได้ยินนุ่นลูกอ้อนบอกว่าพูดถึงเรื่องแกงส้มใส่น้ำมะกรูดจะบอกอะไรนะกินแกงส้มเป็นไม่รู้กี่สิบหม้อแล้วตอนเกิดมาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขามีไส้น้ำมะกรูดด้วยเอาเนี่ยนี่เอาวีครับที่ลูกอดวางเนี่ยไส้น้ำมะกรูดเนี่ยเขาใส่แกงส้มหน่อไม้เปรี้ยวค่ะหรือแกงส้มหน่อไม้เปรี้ยวแกงส้มผักกาดดองเห็นไหมแล้วก็แกงส้มกับปลาแกงส้มปลาอันเนี้ยจะดับขาวถ้าหาว่าแกงส้มปลาเนี่ยแกงกับแกงส้มกับปลาเนี่ยอย่างแกงส้มน้ำไม้เนี่ยนะเขาบอกว่าให้ใส่ขมิ้นนะหน่อยเพราะขมิ้นนี่ดับรสขาวได้ยังดีเลยว่าใช่ค่ะได้ขมิ้นครับได้ขมิ้นจะไม่ใช่แกงเหลืองของทางใต้นะถ้าหากว่าแกงส้มแบบบ้านเราใส่หัวหอมแกงส้มทางใต้กระเทียมนะครับค่ะนี่เขาไม่ได้ใส่หัวหอมแล้วแกงส้มเป็นปลาเนี่ยเราจะเพิ่มกระชายใส่ไปได้ด้วยค่ะได้กระชายค่ะได้กระชายพอดีเวลามันเหลืออยู่นิดนึงนะผมที่ยกมือจะถามอ่ะไม่ถามแหละทำเป็นงานเป็นการป่ะถามอ๋อไม่ถามหลายเมนูแล้วมันเนี่ยวันนี้ได้หลายเมนูคือจะถามว่ามันมีอาทิตย์นึงผมนั่งคุยกับอามันไกลหรือนุ้ยลูกอ้อนไม่รู้จำไม่ได้แล้วลุงนุ้ยไม่ได้เข้ามาหรอกลุงนุ้ยก็ดูอยู่แล้วลุงนุ้ยก็ส่งข้อความมาท่านพูดถึงเรื่องข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วลุงเลยพิมพ์ข้อความมาหรือข้อความว่าข่าวสามมาขามดกโอ้อันนี้อันนี้แฟนไว้เดี๋ยวเจอลุงเลยจะถามทีว่าข่าวสามมาขามดกมันคืออะไรเอางี้ผมเคยปลูกมะขามอยู่200กว่าต้นใช่ไหมปลูกมะขามไปถ้าปีไหนนะไปดูเอาวีบมะขามอยู่ตามข้างทางก็ได้อะไรก็ได้ถ้าหากว่าปีไหนมะขามตกเต็มต้นนะดูข่าวไอ้กล้องไอ้แกงเลยมันเป็นเพราะถ้าหากว่าปีไหนข่าวดีเนี่ยนะปีไหนข่าวดีมะขามไม่ค่อยจะมีฟักอ่ะลูกวัดเคยได้ยินไหมค่ะเคยได้ยินข่าวสามมะขามดกผมไม่เคยได้ยินเลยข่าวสามมะขามดกอ๋อแล้วถ้าปีไหนคือจะสลับกันคงเป็นเรื่องของอากาศดินฟ้าอากาศเนี่ยเนาะใช่เขาหวัดกันตรงนั้นนะอีกเรื่องนึงนะเมื่อวานที่ไปงานปลายฐานเพลิงศพเนี่ยค่ะพ่อถวินไกรวันพ่อของอาวันไกรเนี่ยผมจำได้ว่านั่นอาวันไกรเขาเขียนไว้ค่ะว้าวคือพ่อทวินเนี่ยเป็นคนเก่งหลายเรื่องนะทั้งเรื่องคือสารพัดครัวท่านจะจำไว้เยอะค่ะแล้วมันมีอยู่คำหนึ่งผมบอกหมอหน่วยต้องเคยได้ยินแต่ผมนึกไม่ออกวันเดียวกะว่าอาวันตะกายมาจะถามเคยได้ยินคำว่าถอนกระโจมไหมไม่เคยได้ยินถอนกระโจถอนกระโจเขาจะพูดถึงเรื่องการต่างสั้นประภูมิถอนหนุนลูกนี่ถอนกระโจอยู่ในวันนี้ผมไม่จะถามนะ
พอดีไม่มีเวลาวันนี้ท่านไม่ได้มาด้วยท่านคงจะเก็บกระดูกก็เลยทองเนื้อแปลถาดอะไรเงี้ยนะถอนกระโจเออผมเกิดมาผมเคยได้ยินคำว่าถอนกระโจเลยไปดีกว่าลุงเลยคนเก่าคนแก่อายุไกลร้อยคนนั้นไม่เคยได้ยินอ่ะแต่เขาก็บอกว่าศาลประภูมิหรือศาลหลักเมืองอะไรเนี่ยสักทีทั้งบ้านอ่ะผิดทำไว้เนี่ยนะตอนเนี่ยนะก็จะต้องเชิญเขาแต่พอเวลาที่จะออกเนี่ยนะก็ต้องเชิญต้องทำพิธีเชิญเขาด้วยนะเออทำพิธีเชิญเขาด้วยเป็นเรื่องความเชื่อนะความเชื่ออืมมีศาลประภูมิมีสารประภูมิไหมลูกออดค่ะออดเป็นเสียงหรอที่บ้านมีใครมาตั้งให้ต้องมีหมอใช่ไหมเฮ้ยต้องหาหมอกันนั่นเนี่ยคนทำพิธีก็มีการตั้งเสาเรือนตั้งสารประภูมิตั้งแรงตั้งเนี่ยเมื่อวานผมยังฟังตอนนี้ก็อ่านประวัติบอกว่าโอ้คนอะไรทำไมหลอกลูกคนนั้นนั่นแต่ใครไปถามจะบอกว่าถามว่าทำเป็นไหมไม่เป็นแต่ถ้าไปถึงไปคนโบราณก็ต้องนิมนต์ใช่ไหมต้องนิมนต์เช่นสักเคกาเมจารูเปติติรัตเตตันตาริเควิมาเนรบเนี่ยนะฟังก็แต่ถ้าคนที่จะไปหาใครก็ทำเนี่ยต้องไปบอกก่อนนิมนต์ใช่ไหมครับนิมนต์ผ่อนเลิมให้น้อยอะไรเงี้ยท่านจะใช้คำว่านิมนต์เขาเขาใช้คำว่านิมนต์เนี่ยเนี่ยนะใช่นิมนต์ไปต่างศาลบอกภูมิให้น้อยไม่คำว่านิมนต์นี่ไม่ใช่ว่านิมนต์พระอย่างเดียวอ่ะนิมนต์ผู้รู้เนี่ยหมอควันหมออะไรคำว่าหมอเนี่ยที่เขาเรียกว่าผมเขาเรียกว่าหมอหน่วยบอกว่าผมเขาเรียกหมอหน่วยคือเขาเรียกว่าผู้รู้ทางด้านสาธารณสุขบางอะไรบางก็เลยเรียกหมอหน่วยได้ว่าทหารในแพทย์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์แพทย์นักวิทยาศาสตร์เพราะเขาเรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยามันต้องสูตรนั่นสูตรนี่อะไรนี่นักวิทยาศาสตร์พอกินไปแล้วมันจะต้องไปเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้นี่นักวิทยาศาสตร์ให้เราได้หมอรู้ว่ากินยาไอ้นี่ไม่กินยาแอสไพรินแก่ปวดหัวแก่นั่นหมอเนี่ยมันจะมีนางหน่วยเขาเก่งที่ป่าคนโบราณก็จะไปหาใครทำอะไรก็จะบอกนิมนต์ใช่ไหมนิมนต์แล้วเราลองดูหมอเนี่ยมันหมายถึงหมอยาอย่างเดียวนะมันจะมีไปถึงหมอขวัญเนี่ยหมอขวัญด้วยเนี่ยมีหมอขวัญค่ะหมออะไรอ่ะซึ่งเขาใช้คำเรียกเหมือนกับเป็นผู้รู้ยังลุงหน่วยหวาแหละถูกแหละทางเวลากำลังจะหมดแม่ว่าจะทำหรืออีกสักเรื่องเถอะอาถรรพ์หน่อยนะลุงหน่วยเป็นผมฟังครับลุงหน่วยเนี่ยเป็นคนที่อยู่เยอะแล้วเป็นอดีตสาธารณสุขอำเภอแต่ดูท่าไม่น่าเป็นคนเก่งเรื่องอาหารถามหน่อยเก่งมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแม่สอนนี่อวีปตอนมาเก่งตอนมาอยู่กับเจ๋วชัยทําค่ะขอโทษนะครับที่บ้านผมน่ะที่บ้านผมน่ะผู้ชายล้วนน่ะ7คนพี่สาวมีพี่สาวอยู่คนนึงพี่สาวอยู่คนก็เสียชีวิตแล้วนั่นๆๆแล้วก็เหลือพี่น้องอ่ะ7คนผู้ชายล้วนแล้วถ้าหากไม่ทําอาหารน่ะจะเอาผู้หญิงที่ไหนทําให้กินแม่ทําอะไรเวลานั้นแม่เขาถามไอ้หนุ่มหน่วยไปเก็บไอ้ใบแมงหลักทิ้งเก็บใบแมงหลักก็มันมีทั้งใบแมงหลักใบโหระพาแล้วก็ใบกะเพราเราก็เก็บมาดมดูก่อนเพื่อรวมจะพิษแต่ยังไงกะเพราเก็บไม่พิษแน่ๆจะเก็บพิษจั่วคือใบแมงหลักกับใบโหระพาเก็บดมมาก่อนแล้วผมถึงว่าทํากับข้าวเป็นไงก็แม่ก็ใช้แกงครับไผ่แกงไข่ต้มแกงทําอะไรเนี่ยก็เป็นมาแล้วอย่างนึงก็เรื่องของเรื่องว่าตะกระบริโภคตะกระ
เวลาจะหมดขอเชิญเวลาดีนะครับชอบจกกินอะไรเวลากำลังจะหมดนะเวลาอยู่ประมาณ1นาทีขอใช้เวลานี้นะครับขอบคุณแทนเจ้าภาพนะครับขออย่าเป็นตัวแทนเจ้าภาพงานศพพอถวิ้งไกลวันเมื่อวานแทนอาวันไกลแทนญาติมิตรของอาวันไกลทุกคนปลื้มแทนนะครับที่มีแขกเรือไปเยอะแยะมากมายมีแบบมาแม่ครัวทุกคนไปช่วยกันอย่างดีเหลือเกินเห็นอาวันไกลรักผมฟังนะครับบอกว่าทุกคนไปช่วยกันคนละไม้คนละมืองานทำได้ดีแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคุณปากกิมฮอลลี่เสียงเฮงเป็นคนที่ยองรู้จักกันดีท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีประธานเพลิงศพมีลุงพ่อแจมผมยังได้ไหวพ่อแจมไกลๆเลยพ่อแจมมาเป็นประธานสงฆ์ครับก็ขอบคุณแทนจะผ่านเดี๋ยวละกันเวลาหมดแล้วลุงลุงออดไปกันนะมาว่ากันไหมลุงรวยไปว่ากันดีเลยนะครับรวยครับผมทำอะไรเอาตะไคร้ไปมานะลุงรวยเล็งๆไว้นะไอ้ก็เนี่ยผมไปตักบาตรนะครับไปตักบาตรก็ไปเปิดนู่นน่ะที่ตักบาตรน่ะนะเห็นเจอกับหลวงพ่อนั่นเสร็จปั๊บก็บอกให้คอยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไอ้หญิงนู่นจะไปนั่งกูอยู่ข้างถนนได้ไงเดี๋ยวเขาว่าไอ้จะบ้าหรือเอาตีเจนแล้วไปกันเถอะขอบคุณที่มาช่วยกูคุมเสียงวันนี้ลุงออครับหน่วยผมทวีปลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ